หลังจากแบ่งกันแล้วนะคะทุกคนกลับมาถึงบ้าน2ทุ่มค่ะอันนี้หอยนางรมต้องได้แก่ในวันพรุ่งนี้นะคะแต่ละตัวหูใหญ่สะใจมากจะได้ยินเสียงนี่คือถ้าใครติดตามคลิปวันตั้งแต่ปีที่แล้วลองตอบหน่อยค่ะว่าทำไมถึงต้องเอาปูลงมาไว้ที่แปลงผักของเรานะคะพร้อมกับใส่ถุงแบบนี้ไว้วันเอามานิดหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันไปทำงานยาวคือเวลาเราไปทะเลเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเวลาที่เรามีด้วยนะคะสำหรับวันเองคือมีเวลาน้อยมากเลยดูเดี๋ยวจะให้ดูตัวใหญ่สุดนะระวังกามใหญ่มากอร่อยเหมือนปูม้านึ่งอะค่ะเฮ้ยดูนี่ยังไม่ใหญ่สุดนะตัวนี้ตัวนู้นใหญ่สุดไม่กล้านะคะดูคีบเขาดูคีบเขาขอโทษทุกคนปูทะเลสวีเดนกลัวบรรยากาศ3ทุ่มนะคะที่สวีเดนพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะส่วนเรากลับมาจากทะเลยังเก็บหอยกุ้งปูยังไม่เสร็จไปดูวิธีการขั้นตอนต่อไปค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะหอยชุดแรกเราจะได้ทำแบบนี้2หม้อคือนึ่งแล้วแกะเอาเนื้อไว้ทำกับข้าวค่ะกับเราจะกินเลยในวันพรุ่งนี้นะคะตอนนี้มาถึงบ้าน2ทุ่มทุกคนมันก็จะล้างใส่กล่องเอาไว้นึ่งพรุ่งนี้แบบนี้จะล้างแบบขัดสะอาดเลยนะคะไว้ทำเมนูต่างๆติดตามรับชมค่ะตอนนี้แช่น้ำก่อนให้เขาคลายดินทุกคนมันจะแช่น้ำในน้ำเกลือสักครึ่งชั่วโมงนะคะก่อนที่เราจะมาล้างขัดเอาผิวข้างนอกออกค่ะสำหรับทำเมนูอื่นๆนอกเหนือจากแกะค่ะส่วนปูก็เช่นเดียวกันมารอรับชมเมนูแล้วก็ดูว่าวันจะทำอะไรไว้กินในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้วันต้องเลือกทำหอยแมงภู่ก่อนนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกันค่ะนี่คือกุ้งที่เราขอใช้คำว่าไปตกกุ้งมานะคะไปช้อนกุ้งฝอยทะเลตัวใหญ่มากเยอะมากค่ะนี่คือประมาณกิโลนึงนะคะเราได้มาน่าจะประมาณ5กิโลอยู่เด้อฝากกดติดตามช่องอาหารคนอีสานอาหารบ้านๆ นะคะและรอชมเมนูต่อไปในช่องแดงนะคะส่วนสำหรับวันนี้เหนื่อยมากๆเลยค่ะวันจะเอาเข้าตู้เย็นก่อนแล้วพรุ่งนี้จะแบ่งส่วนหนึ่งนึ่งแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้ทำกับข้าวอีกส่วนหนึ่งจะทำอ่อมไส้แตกหรืออ่อมปูใส่กุ้งฝอยติดตามรับชมในวันพรุ่งนี้ค่ะนึ่งสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้เย็นเราจะแบ่งใส่ถุงค่ะเสร็จแล้วจ้ามีปูตัวเล็กแล้วก็ปลาบ้างนิดหน่อยนะคะที่เขาติดมาในกระชอนนี่ค่ะชิมให้ดูก่อนโอ้ทุกคนกุ้งฝอยตัวยักษ์มากไม่ต้องใส่เกลือนะคะทุกคนเขาจะมีความเค็มน้อยๆเพราะว่าเป็นกุ้งทะเลค่ะที่เหลือติดตามรับชมเมนูเด็ดๆหอยแมงภู่นึ่งเตรียมแกะกันค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ชมเยอะมากนี่นะคะสองหม้อนึ่งเสร็จแล้วแกะเอาแต่เนื้อใส่ช่องแช่ฟิตเอาไว้ทำกับข้าวกินได้ทุกครั้งที่เราต้องการค่ะอันนี้ก็น่าจะได้ 2-3 เมนูอยู่นะคะส่วนอันนี้เป็นหอยสดที่เราล้างแบบล้างเปลือกสะอาดแล้วนะคะเราจะทำเมนูที่ทำทั้งเปลือกก็ติดตามรับชมค่ะหอยแมลงภู่สวีเดนฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะรอชมเมนูที่ช่องคนอีสานอาหารบ้านๆขอบคุณทุกคนทุกท่านสวัสดีค่ะตอนนี้4ทุ่มแสงสว่างข้างนอกสว่างมากบรรยากาศประมาณ5โมงเย็นพอพระอาทิตย์ตก4ทุ่มครึ่งนะคะส่วนตอนนี้ก็คือเรามานั่งแกะหอยแมลงภู่ทำเป็นถุงๆแบบนี้ไว้ทำกับข้าวค่ะวันเก็บมาไม่เยอะนะคะทุกคนไม่เยอะประมาณ10โลก็เอามานึ่งนะประมาณ5โลแล้วค่ะทุกคน5 3โลถึง5โลแล้วก็มานั่งแกะ
พอแกะเสร็จแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดวางอยู่ข้างๆด้วยเดี๋ยววันแกะไปเสร็จแล้วเกือบเสร็จแล้วค่ะนี่หอยแมงผู้บางตัวที่มันติดหอยนางรมมาเราเลยได้กินหอยนางรมลวกทุกคนแกะง่ายเพราะมันจะเปิดฝาอยู่แล้วนะคะมาเดี๋ยวเรามาชิมกันถ้ามันแบบหาที่แกะไม่เจอก็กระเทาะให้มันเห็นร่องนิดนึงนะคะเห็นร่องเปลือกของเขาแล้วก็ใช้มีดเนี่ยอุปกรณ์เราพร้อมขอดูนิดนึงด้วยทุกคนสายตาป้าก็ไม่ค่อยดีนะหาไม่เจอนะคะวันเก็บหอยมาไม่เยอะเพราะว่าเราไปทำงานนะคะทุกคนก็เลยจะถือโอกาสเล่าให้ทุกคนฟังว่าฝรั่งเขากินไหมมันขอพูดถึงฝรั่งส่วนใหญ่ฝรั่งส่วนใหญ่ไม่กินอาหารทะเลอยู่แล้วนะคะนอกจากปลาแซลมอนแล้วก็ปลาคอดแอตแลนติกที่เขารู้จักเขาจะไม่กินอะไรที่ไม่ได้วางขายในห้างสรรพสินค้ามันเคยทำเรื่องเล่าไว้เยอะมากเลยค่ะพูดมาหลายครั้งมากถ้าใครตามวันอยู่นะคะจะรู้ว่าเหตุผลคืออะไรเดี๋ยวนะหอยหนีบมือเวลาเรางัดหอยแมงคู่ไปหอยนางรมหาล่องแล้วก็หาเดือยข้างในเขาให้เจอค่ะตายละนี่คือตัวเล็กเขานะมันติดมาไม่ได้ตั้งใจเก็บตัวเล็กแบบนี้วันไม่เก็บอยู่แล้วนะคะแต่จริงๆชอบกินแบบนี้แต่รสชาติของเขามันจะเข้มข้นมากมันต้องกินตัวใหญ่ค่ะอันนี้คือหอยนางรมฝรั่งไม่ใช่หอยนางรมญี่ปุ่นนะคะหอยลวกทุกคนดูน้ำจิ้มนะร่อยหรอละกว่าจะเสร็จแกะหอยกว่าจะเสร็จแกะด้วยชิมด้วยกินไปทีเดียวก็จะกิโลนึงละหวานมากนี่ที่พูดมาเล่าเรื่องการกินหอยซื้ออาหารทะเลของคนฝรั่งต่อเขาจะซื้อในห้างเพราะห้างสรรพสินค้าทุกห้างนะคะที่เขาเอาของไปวางขายเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตของลูกค้าเคยมีเคสมีข่าวที่ลูกค้าซื้อนมแล้วนมมันจะมีวันหมดอายุอยู่ข้างกล่องแล้วปรากฏว่าปกติเวลาเราซื้อนมเราจะดูวันหมดอายุนมสดเนี่ยอายุจะประมาณ5วันถึง7วันเราจะดูก่อนว่ากี่วันเพราะเวลาเราซื้อ1ครั้งเราก็จะกินประมาณช่วงเวลาที่มันก่อนจะหมดอายุแล้วก็จะมีฝรั่งคนนึงเขาไปซื้อนมมาแล้วเขาลืมดูวันหมดอายุค่ะปรากฏว่าน่าจะเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ของพนักงานเขาเก็บนมหมดอายุออกไม่หมดแล้วฝรั่งคนนี้ซื้อนมมาที่บ้านกินไปแล้วแล้วมาดูจริงๆนมหมดอายุมันไม่เป็นไรนะคะทุกคนวันเคยกินหมดอายุไป 2-3 วันวันก็กินแต่เดี๋ยวนี้วันไม่กินนมแล้วเพราะว่ามันมีอาการไม่ย่อยนมนะคะก็เลยคิดว่าตัวเองแพ้นมเลยไม่กินแล้วทีนี้เขาก็ไปฟ้องร้องได้หลักล้านโครเนอร์ค่ะได้หลักล้านนะคะได้เงินชดเชยหลักล้านร้านค้าถูกปรับแล้วก็ถูกตรวจสอบแบบเข้มงวดมากฝรั่งเขาก็เลยเชื่อมั่นกับการกินอะไรก็ตามที่ออกมาจากห้างเพราะว่าหากว่ามันมีอะไรที่ไม่ดียังไงเขาจะได้รับการประกันชีวิตนะคะเขาก็เลยจะไม่เก็บอะไรกินแบบนี้ทุกคนชีวิตเขาสำคัญที่สุดเขาถูกสอนถูกอบรมและร่ำเรียนมาแบบนั้นฝรั่งส่วนใหญ่เขาเลยไม่เก็บอะไรกินส่วนคนไทยล่ะอย่าให้รู้ว่าอะไรกินได้ส่วนหอยมันจะมีแอปพลิเคชันหอยนะคะในสวีเดนและนอร์เวย์เขาจะบอกว่าเก็บได้เมื่อไหร่เก็บได้ตอนไหนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็คือช่วงไหนที่ฝนตกจะเก็บไม่ได้เลยเพราะว่าน้ำทะเลมันจะถูกเจือปนด้วยน้ำฝนแล้วก็น้ำมันไหลมาจากตรงไหนบ้างก็ไม่รู้อาจจะทำให้เราท้องเสียแค่นั้นแหละเราไม่ตายทุกคนเหมือนหอยในเมืองไทยอ่ะหอยแมงปูที่เขามาขาย3กิโล100
ตามรถนะคะกินทีไรก็ท้องเสียทุกทีค่ะทุกคนคือมันอาจจะเก็บมาจากน้ำที่ไม่สะอาดแต่ถามว่าถ้าเราไม่รู้เรากินไหมเราก็กินเพราะฉะนั้นฝรั่งเขาจะเชื่ออะไรก็ตามที่ออกมาจากห้างเขาเลยจะไม่เก็บอะไรกินไม่ว่าจะเป็นผักเห็ดหรือว่าหอยหรือว่าปูนะคะนี่ก็คือฝรั่งส่วนใหญ่เขาเติบโตมาแบบนี้ค่ะก็มาเล่าให้ฟังนะคะเราก็มาแกะหอยนางรมต่อค่ะเอ้ยหอยแมงภู่กว่าจะเสร็จ3 ทุ่มครึ่งยังไม่ถึง4 ทุ่มพระอาทิตย์ตก4 ทุ่มนะคะวันนี้วันทำหลายอย่างเลยค่ะนึ่งกุ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอามาให้ดูนึ่งกุ้งเสร็จแล้วสวยมากกลิ่นอาหารทะเลคลุ้งห้องไปหมดเลยค่ะสามีวันก็คือฝรั่งปกติเขาไม่กินวันไปเก็บกับเพื่อนต้อหลาพาเพื่อนสวีเดนสามีพี่ต้อพาไปก็ไม่กินสามีวันกำลังโทรแล้วก็คุยกับเพื่อนชาวโปรตุเกสอยู่นะคะวิดีโอคอลเขาก็จะเห็นคลิปเขาก็ไปโชว์เพื่อนเขาค่ะว่าเธอมาดูเมียฉันสิไปหาของฟรีละฉันละปวดหัวสามีวันเขาก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะวันแบ่งเอาไว้เป็นมื้อๆนะทุกคนใส่ถุงล็อกปากไว้หลวมๆแล้วอันนี้ยังร้อนอยู่นะคะต้องรอให้เย็นก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเข้าช่องฟิตค่ะเอาไว้แกงอ่อนเอาไว้ทำน้ำพริกแล้วก็แต่เขาไม่ขัดใจภรรยาค่ะทีแรกเขาขัดใจค่ะเขาก็เหมือนที่วันเคยพูดแม้แต่เห็ดนะคะเขาก็จะส่งแอปพลิเคชันการเรียนรู้มาให้วันเรียนเองส่วนเรื่องอาหารทะเลเขาก็จะส่งแอปที่มันเกี่ยวกับอาหารทะเลมาให้วันนั่งอ่านเองแต่เขาจะหาแหล่งข้อมูลให้ค่ะมันก็จะมีคำเตือนแค่นั้นค่ะว่าช่วงไหนเก็บได้ช่วงไหนเก็บไม่ได้และโปรดสังเกตป้ายว่าตรงไหนเขาบอกว่า natural หรือธรรมชาติก็คือเขาอนุรักษ์เขาไม่ให้เก็บมันจะมีบางเขตบางโซนที่เขาไม่ให้เก็บและบางเขตบางโซนที่เขาบอกว่าโอ้ยคนไทยอยู่ไหนไม่ช่วยเก็บหน่อยเถอะเพราะว่าหอยเนี่ยมันเต็มหาดเวลาคนไปเดินแล้วมันจะบาดเท้านะคะอันนี้วันไว้แกงเลียงในวันพรุ่งนี้นะลืมว่าจะใส่แค่เยอะแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะแกงเลียงเพราะว่าเราไม่ได้กินเฮ้ยเราไม่มีเพื่อนกินเรากินคนเดียวเขาก็เลยจะทำลายหอยที่มันเกินจากปริมาณที่เขาควบคุมอยู่นะคะโดยการเอารถแมคโครที่เป็นมือแบบเนี้ยขูดหอยออกมาแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ไปกองไว้ข้างถนนบางที่นะคะมีพี่คนไทยก็พูดถึงอาจารย์วันแหละพี่อ้อยร้อยเอ็ดที่อยู่ฝั่งนอร์เวย์แกก็บอกว่าแกไปเก็บมาประจำที่เขาไม่ว่าจะเป็นปลาเอ่ยที่เขาลากอวนออกมาแบบปลามันเยอะมากอะทุกคนคิดดูว่าฝรั่งไม่กินอะจนมันล้นทะเลอะเขาก็ขูดปลาออกมาใส่ถุงแล้วกองไว้แล้วเขาก็จะประกาศบอกในชุมชนของเขานะคะว่าใครอยากได้ปลามาเอานะโอ้โหคนที่ไปเอาก็คือเป็นผู้อพยพผู้อพยพก็คือกลุ่มประเทศที่เขาเดือดร้อนนะที่สวีเดนนอร์เวย์เอาเขาเข้ามาอยู่และหนึ่งในกลุ่มนั้นก็มีคนไทยไปเอาปลาแต่ในเมืองที่วันอยู่ไม่มีแบบนี้นะคะเมืองอื่นนะคะทุกคนวันก็ฝากติดตามเพจใน Facebook ที่ชื่อว่าหากินต่างแดนของเจ๊อ้อยร้อยเอ็ดค่ะจะมีการแชร์เรื่องราวแบบนี้ให้อ่านนะคะทุกคนเข้าไปอ่านไปหาข้อมูลได้วันแบบอยากอยู่แถวนั้นส่วนวันนี้เราก็ได้กุ้งมา3 ถุงพอนะคะส่วนหอยมันก็เก็บมาแค่พอกินค่ะร้อนไม่ได้หมายความว่าเก็บมาแค่พอดีกินนะคะเก็บมาแค่เรามีแรงวันเป็นคนรู้ตัวเองว่าเราจะทำความสะอาดจะเก็บแกะแบบเนี้ยใส่ตู้เย็นนะเราจะทำได้แค่ไหนวันก็จะทำได้เท่าที่แรงเรามีวันหยุด2 วันหอยนางรมอ่ะนั่งแกะทั้งวันแหละเก็บมา1 ถังเล็กติดตามรับชมคลิปในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาลงให้ชมนะคะแกะหอยนางรมตามแบบของวันแกะมั่วๆตัวๆไปงั้นแหละแล้วก็
ส่วนหอยนางรมอ่ะวันก็จะเก็บไว้กินเรียกว่ากินได้ทั้งปีทุกคนอาจจะแบบ 3-4 ครั้งยำได้ 3-4 ครั้งประมาณต่อปีโอเคแล้วส่วนหอยแมงภู่วันเก็บมานิดเดียวค่ะแล้วก็หอยแมงภู่ถ้ามันถึงฤดูการที่เขาขายอ่ะทุกคนวันมีตังซื้อกินไม่แพงค่ะกิโลนึง59โครนกิโลนึงแบบหอยออกจากฟาร์มนะสะอาดปลอดภัยกินได้อะไรประมาณเนี้ยถ้าเราเป็นอะไรก็มีคนรับรองรับประกันมีประกันชีวิตอยู่ในอาหารพูดอย่างนั้นเถอะถ้าเราซื้อของจากห้างนะกิโลละ59 60กิโลละ200บาทค่ะซึ่งวันทำงานทุกคนต้องเข้าใจว่าวันทำงานประจำเงินเดือนก็เยอะอยู่เงินเดือนก็ไม่ได้แบบมากมายร่ำรวยไม่ใช่แต่มีปัญญาซื้อกินเราจะไปทะเลสตอมสตาร์ทเนี่ยแค่สนุกทุกคนไปด้วยฉันหาเองได้ฉันภูมิใจแค่นั้นแหละทั้งวันและเพื่อนเราจะเก็บมานิดหน่อยส่วนถ้าเราอยากกินเดี๋ยวเราซื้อเพิ่มได้ค่ะทุกคนเพราะว่าคนหนึ่งคนมันไม่ได้กินหอยแบบเป็นตันอะไรประมาณนั้นนะมันแค่ชิมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองค่ะวันก็พูดไปด้วยแกะไปด้วยนะก็เลยทำให้ทุกคนเข้าใจแหละแล้วก็อย่าลืมไปดูคลิปเก็บหอยนางรมเก็บหอยแมงภู่วันเก็บพร้อมกันเลยปกติอ่ะมันจะมีหาดนึงที่มีแต่หอยแมงภู่หาดนึงที่มีแต่หอยนางรมแต่รอบนี้วันไปทะเลตรงที่มันมีอยู่ด้วยกันทั้งคู่แต่มันไม่เยอะไม่เยอะเหมือนปีที่แล้วที่วันเก็บเพราะว่าเราไปเจอช่วงที่น้ำลงแป๊บเดียวแล้วมันรีบขึ้นทุกคนสามีพี่ต้อบอกว่าเรามีเวลาประมาณชั่วโมงนึงที่เราจะเก็บหอยวันก็เลยไปหาดที่มันมีพร้อมกันทั้งสองหอยซึ่งมันไม่เยอะแต่ก็ติดตามฝากรับชมคลิปค่ะแล้วก็ใครอยากดูคลิปเพิ่มเติมก็กดเข้าไปที่คำว่าเก็บหอยสวีเดน2024ตรงตัวสีน้ำเงินนะคะจะเห็นทั้งคลิปวันและคลิปพี่ต้อหลาพาเพื่อนสวีเดนส่วนใครดูในช่องแดงก็กดดูท้ายคลิปแล้ววันจะทำอัลบั้มไว้ให้ดูทั้งของวันและของพี่ต้อเลือกดูนะคะสนุกมากเราไปเก็บคือสนุกมากแต่ไม่เน้นปริมาณเน้นหานะคะเน้นความสุขมีความสุขมากๆเลยทุกคนก็วันเล่าให้ฟังเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูคลิปแกะหอยนางรมสดๆค่ะ